สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ขอสิเฮ็ดเมนูผัดผักรวมจากกับยำไข่ต้มยำไข่ต้มนะคะเดี๋ยวจะต้มไข่ให้สุกก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเอาไปปล่อยไว้ให้มันเย็นแล้วก็มาแกะปอกเปลือกออกแล้วมาหั่นพอค้ำจ้าแล้วก็มายำกันใส่บักเลนลงไปน้ำเมนูต่อไปกับผัดผักรวมจ้าแซ่บๆมันนี่ยำไข่ต้มกับผัดผักรวมกันจ้าเมนูวันนี้นะคะผัดผักรวมจ้าใส่เห็ดน้ำอันนี้ก็เครื่องยำบุกเล่นไข่ต้มไข่สุกแล้วจ้าปิดไฟก่อนก็ต้มสุกแล้วจ้าเดี๋ยวเอาแช่น้ำแช่น้ำเย็นไว้ก่อนเดี๋ยวก็ปอกใส่น้ำมันลงไปจักหน่อยจ้าแล้วก็ตามด้วยกระเทียมใส่กระเทียมลงไปผัดนิดหนึ่งใช้พี่น้องผัดกระเทียมให้หอมก่อนจ้ะกระเทียมให้หอมก่อนแล้วก็ใส่ผักลงไปผัดผักรวมกระเทียมพี่น้องเขาผัดกระเทียมหอมแล้วก็ใส่ผักลงไปเลยจ้าผักรวมต่างไว้แล้วพี่น้องเทลงไปเลยจ้ะเป็นหม้อเลยจ้าปุ๊บกันจ้าได้รสดีรสดีแล้วก็ผงขมิ้นใส่ผงขมิ้นลงไปน้ำจิ้มรสดีผงขมิ้นเต้าเจี้ยวซอสหอยใส่ซอสมะกี่ไปน้ำไข่ใส่ไปน้ำเป็นความหอมไข่จักหน่อยความหอมพี่น้องเสร็จแล้วจะผัดผักตักใส่จานนี้จะไปย้ำไข่แกะไข่ต้มก่อนอันนี้ผัดผักรวมไข่ต้มจ้ะแกะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาย้ำไข่ก่อนจ้ะเรียกเขาว่าสิบว่าเฮ็ดข้าวต้มมาสั่นพี่น้องสิได้ต้มให้เราอีกจักหน่อยมันหน่อยคนจำนายคุณช้าเดือดขอสิบเอ็มจะต้มเข่าจักหน่อยแล้วเห็ดย้ำกันจ้ะใส่หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่กับกระเทียมลงไปแบ่งไว้ใส่ข้าวต้มนะหอมหัวใหญ่กระเทียมย้ำใส่หม้อผัดผักด้วยพี่น้องง่ายสไตล์คอยง่ายแต่หันแซ่บจ้ะพี่น้องเราก็ใส่พริกไทยจักหน่อยรสดีหน่อยนึงมะนาวมากลิ่นชูรสพี่น้องใส่รสดีแทนมากับน้ำปลาบักนาวใส่บักนาวเงาลงไปบักพริกใส่ลูกโดดเพิ่มสีสันใส่เป็นน้อยพี่น้องเขาบักเผ็ดไปจ้ะแล้วก็หั่นไข่พี่น้องหน่วยหนึ่งเขาหั่น4ชิ้นพอคำเคียงย้ำก่อยบักเผ็ดพี่น้องของคุณชายแดนสุดนี่คุณชายแดนกินเพราะว่านะกินบักเผ็ดเสร็จแล้วจะย้ำไข่ค่ะพอเห็ดน้ำย้ำก่อนแล้วก็ไปราดจ้ะไข่หน่วยหนึ่งพี่น้องนี่หน่วยหน่อยขอได้ผ้าเครื่องเอาแล้วก็ราดทั้งไข่เลยเสียบกินกับข้าวต้มเดี๋ยวสิต้มข้าวสิบ่พอกินบ่สิบ่อิ่มกันพี่น้องมันหน่อยผัดผักว่าสันผัดออกมาเหลือน้อยนึงสุกแล้วเงินคุณชายแดนกับเสียบอีมเทนน้ำลาดทั้งไปเลยแซ่บแซ่บย้ำไข่วันนี้เมนูย้ำไข่ต้มผัดผักรวมเมนูโยยหมูมันเหลือพี่น้องสองสิ่งขอเลยเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มใช่อีก
จักหน่อยนางสิบ่อิ่มพี่น้องหอมกับร้องแซ่บเพิ่มเมื่อวานนี่จานนี้กินมื้อนี้ล่ะผัดผักบุ้งไข่ต้มบ่มีข้าวนะเพราะว่าให้งดกินหมูนี่โปรตีนแทนโอเคจ้าฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ฝากกดซับเด้อจ้าฝากติดตามช่องอรวรรณกับผู้ชายแดนเด้อจ้า